นี่ยาละลายเกล็ดเลือดรับประทานครั้งละ1เม็ดเพราะนึกถึงอนาคตค่ะหนูอยากให้ครอบครัวหนูสบายหนูก็เลยมีแรงในการทำงานขึ้นค่ะช่วยแม่แบ่งเบาด้วยแล้วก็เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งด้วยค่ะบ้านหนูจะมีหลากสีเลยค่ะมีทั้งฟ้าม่วงเขียวแดงชมพูส้มค่ะเวลาทำงานก่อสร้างค่ะแล้วมาเหลือสีหนูเลยไปขอนายจ้างค่ะเพราะเขาสงสารแม่ค่ะเห็นแม่ทำงานคนเดียวแล้วหนูไปกับแม่ด้วยเขาก็เลยรับหนูเข้าทำงานก่อสร้างค่ะหนูทำเป็นกรรมกรก่อสร้างค่ะยกปูนขนอิฐขนทรายอะไรเงี้ยค่ะหิ้วปูนมาช่างค่ะช่างใช้ทำอะไรก็ไปหยิบมาให้เขาค่ะของหนูเขาให้วันละ200ถึง250ค่ะให้แม่หมดเลยค่ะรับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ1เวลาก่อนพ่อแม่อย่าร้างกันค่ะตั้งแต่หนูเล็กๆไม่มีการติดต่อตั้งแต่ย่ากับแม่ไปเลยค่ะหนูก็อยากช่วยเหลือให้มากที่สุดค่ะตอนนี้ยายอายุ75แล้วค่ะยายมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจโรคไทรอยด์เป็นพิษโรคความดันโรคไขมันค่ะหนูเป็นคนดูแลเรื่องยาอ่านฉลากพาไปหาหมอค่ะกำลังใจที่ไปทำงานก่อสร้างก็ไปด้วยกันสองคนแม่ลูกเราเหนื่อยเราท้อเราเห็นเขาเราก็มีกำลังใจขึ้นก็หายเหนื่อยว่าเขาก็สู้ไปกับเราด้วยกันก็จะถามว่าเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกดีใจความฝันค่ะหนูอยากเป็นครูค่ะจะได้มีสวัสดิการให้กับครอบครัวค่ะเวลาเจ็บป่วยค่ะทางบ้านหนูมีรายได้เสริมคือการเพาะปลูกกล้าต้นตะเคียนค่ะของโครงการบ้านมั่นคงค่ะทั้งหมด 1,000 ต้นผักสวนครัวอีก200ต้นค่ะมีผักกาดขาวกับผักบุ้งจีนค่ะเราจะดูแลคือรดน้ำเช้าเย็นค่ะใส่ปุ๋ยดูใบว่ามันตายไหมแล้วก็รายได้วันละ120บาทค่ะความคิดของแม่ตอนนี้มันก็ส่งได้งั้นอย่างมากก็ได้แค่ม.6เพราะว่าแม่ก็ภาระเยอะก็อาจจะไม่ได้ส่งเสียให้เขาได้เรียนต่อสูงๆเพราะอาชีพของแม่มันก็ไม่แน่นอนแม่สอนหนูเสมอว่าลำบากในวันนี้จะสบายในวันหน้าแล้วก็สอนให้หนูตั้งใจเรียนขยันอดทนโรงเรียนเนี่ยค่ะก็จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้วสำหรับตัวน้องขวัญชนกก็คือไปที่บ้านนะคะก็ไม่เจอตัวเด็กแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะเด็กไปไหนทำไมไม่เจอตัวเด็กอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าน้องออกไปหารายได้พิเศษช่วยคุณแม่ไปรับจ้างบ้างไปไล่บ้างอย่างเงี้ยค่ะทางเราก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยสนับสนุนให้น้องเนี่ยเขามีโอกาสได้เรียนเพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยน้องเรียนดีอยู่แล้วด้วยส่วนตัวหนูคิดว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำค่ะยังไม่เทียบเท่ากับที่แม่รับผิดชอบทั้งหมดแต่หนูก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะไม่ให้แม่ผิดหวังค่ะ